สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเพราะเรามาจากเรื่องสายแลนสัตว์โลกนะครับผมมาแมนครับรับบทเป็นฉลามครับผมลิตเติ้ลนะครับรับบทเป็นแมวน้ำครับผมครับพวกเรามาจากเรื่องฉลามไม่กินเนื้อครับผมครับผมนีโม่ครับผมเอิร์ธรับบทเป็นนีโม่ขอโทษครับครับผมชัวร์นะครับรับบทเป็นพี่หมีครับจากหมีอย่ามาดุครับผมสวัสดีครับผมก้องนะครับรับบทเป็นลักครับครับสวัสดีครับเปเปอร์นะครับรับบทเป็นไดโนครับจากเรื่องไดโนเสาร์ลักครับครับผมครับสวัสดีครับผมออมสินนะครับรับบทเป็นเสือครับผมสวัสดีครับโอนนะครับรับบทเป็นคิดแท็กครับจากเสือจะกินแท็กครับไอ้ไม่ได้มาแมนของข้าวผมเรื่องของทุกเรื่องใช่ไหมได้งั้นเอาเริ่มจากเรื่องแมนก่อนละกันฉลามไม่กินเนื้อก็ในส่วนของในเรื่องของฉลามไม่กินเนื้อเนี่ยจะเป็นเรื่องของระหว่างรุ่นพี่กับรุ่นน้องที่ตัวรุ่นพี่เนี่ยจะแอบมาเป็นพี่เนียนในคณะวิศวะแล้วก็ส่วนเรื่องราวเนี่ยก็เราก็จะเดินไปด้วยความสัมพันธ์ของคน2คนเนาะว่าเขาไปเป็นพี่เนียนเขาไปหลอกน้องแล้วจะเป็นยังไงความสัมพันธ์ของรุ่นพี่รุ่นน้องในระหว่างการรับน้องบ้างในระหว่างการเรียนบ้างที่มีการช่วยกันแล้วก็ส่วนปัญหาของความสัมพันธ์เนี่ยจะเป็นยังไงหรือจะมีคอนฟลิกต์อะไรกันยังไงเนี่ยก็ต้องไปติดตามกันดูครับในเรื่องของฉลามไม่กินเนื้อโอเคในต่อมาเรื่องที่2เรื่องไดโนเสาร์รักเนาะแอบพูดเองไหมพูดเองไหมโอเคเรื่องของผมนะครับจะเป็นความรักในการที่อกหักจากเพื่อนสนิทแอบไปคบกับแฟนเก่าครับแบบว่าจะเกิดความผิดหวังโดยพี่ไดโนจะมาดามใจครับผมครับแล้วก็พอเราเจอกันก็รู้สึกชอบเลยบอกชอบก็บอกชอบแต่ส่วนผมยังไม่รู้สึกชอบจนแบบเวลาผ่านไปนานทำให้รู้สึกชอบเดี๋ยวหมดเรื่องพอแล้วหมดเรื่องแล้วครบทั้งเรื่องแล้วเล่าให้ฟังเลยต่อเอาหมีอย่ามาดุก็เป็นเรื่องของพี่ปีสี่ครับในคณะวิศวะก็คือพี่หมีในกับเด็กมัธยมครับพอม.5ก็พี่หมีเนี่ยเขาแอบชอบนิโม่มาสักพักแล้วอะไรอย่างเงี้ยเขารู้จักกันแต่นิโม่ไม่รู้ตัวว่าพี่หมีรู้จักกันใช่ไหมก็นั่นแหละครับก็เขาก็จะทีนี้ก็เกิดเรื่องอะไรไม่รู้ที่ทำให้พี่หมีกับนิโม่เนี่ยต้องมาอยู่บ้านเดียวกันใช่ก็ติดตามครับติดตามแต่ว่าเด็กนี่เป็นแค่เด็กอายุ17นะครับแต่ว่าผมในนั้นน่าจะประมาณ22เป็นผมพี่แก่สุดกินเด็กเดี๋ยวต้องดูว่าจะกินเด็กยังไงครับส่วนเรื่องต่อมาก็เสือจะกินคิดแทนนะครับผมก็เสือเนี่ยก็จะเป็นคนที่เขาเรียกว่าปากหมาพูดคำหยาบก็จะมีคำหยาบมาตลอดเลยก็คือจะเป็นคนประมาณว่าแบบเราเข้าหาคนไม่เก่งเราจีบเขาไม่เก่งคือเราใช้คำด่าเข้าหาซึ่งแน่นอนคือน้องเขาก็จะแบบเขาจะขี้งองแงนิดนึงนะกว่าจะตายผิดครับแต่ว่าตัวเราคือเราแอบชอบน้องมานานมากๆแล้วคือเห็นน้องแค่แบบในรูปถ่ายเนี่ยก็ชอบมาตลอดจนได้เจอตัวจริงก็เลยพยายามที่จะแบบว่าไปคุยกับน้องแบบทำให้น้องเขามาเป็นรูมเมทเราอะไรเงี้ยครับก็แบบเหมือนทีใครก็มีโอกาสเป็นรุ่นน้องแล้วพิเศษเป็นพี่และทีใครก็ไปเป็นรูมเมทอยู่ห้องเดียวกันแต่มันก็จะมีความแบบน่าสนใจที่ว่าแบบเพื่อนของพี่รู้จักกันเป็นคอนเนคชั่นต่างๆแล้วมันก็จะแบบมีเรื่องข้างในมากกว่านั้นว่าแบบยังไงพอเดี๋ยวหมดเรื่องก็จะเป็นรุ่นพี่ดูปากหมาแต่จริงๆแล้วเป็นห่วงแอบชอบแต่ว่าคุณไม่เก่งครับผมตอนนี้เราเวิร์กช็อปกันเยอะมากช่วงก่อนเราแทบจะเวิร์กช็อปกันทุกอาทิตย์เลยเพราะว่าด้วยหลายๆคนก็ใหม่เนาะตัวแมนกับเต้นเองก็ยังใหม่อยู่ก็จะมีทั้งเรื่องของการปูพื้นฐานของเบสิกแอคติ้งแล้วก็จะมีเรื่องของการเข้าคาแรคเตอร์ว่าแบบคาแรคเตอร์แต่ละคนเป็นยังไงเพราะในแต่ละทุกคู่เนี่ยคาแรคเตอร์ค่อนข้างฉีกของใครของมันก็ต้องไปลงดูว่าอ่ะคาแรคเตอร์คู่นี้เป็นอย่างนี้แบบนี้อย่างนี้อย่างนี้แล้วลองดูว่าแต่ละคนเนี่ยเราจะเวิร์กกันในเวไหนให้มันเหมาะกับตัวเองใช่ก็ถ้าถามว่าประมาณไหนก็ประมาณ 40% ครับอ่ะให้คนอื่นก่อนเลยของแม่เนี่ยที่หนึ่งไหนบอกไม่หนึ่งบวกสองอะสองก็ได้ได้สองคู่ละคะของผมนี่ส่วนใหญ่เขาจะชอบล้อว่าเหมือนเป็นคู่จริงมากกว่านี่ล้อไม่ล้อพอดเรื่องจริงสวยของผมก็แบบเล่นกีฬากันแทบทุกอาทิตย์เลยครับแต่ส่วนใหญ่ของพวกเราเนี่ยพอด้วยเวิร์กช็อปกันบ่อยแต่หลังเวิร์กช็อปก็จะมีนัดไปเที่ยวกันไปกินข้าวกันหรือแบบชอบจะนัดไปเที่ยวกันอยู่แล้วเพราะว่าทุกคนแบบคนแบบชอบหากิจกรรมทำเนาะกิจกรรมด้วยกันใช่ครับก็จะมีแบบจับบ้างเป็นกลุ่มบ้างกลุ่มเล็กกลุ่มใหญ่บางทีก็ไปกันครบทุกคนครับผมได้ครับ
ริ่มจากคิดเส้นต่อมาไหมโอเคก็ขอฝากซีรีส์เรื่องสายด่านสัตว์โลกเนาะในพาร์ทของฉลามไม่กินเนื้อที่เป็นพาร์ทของแมนและลิตเติ้ลก็มาลองดูกันว่าซีรีส์เรื่องเนี้ยจะแตกต่างจากเรื่องเดิมที่เราเคยเล่นยังไงคาแรคเตอร์เนี่ยมีความฉีกออกไปค่อนข้างมากเนาะใช่เราจะแสดงออกมากันเวไหนตัวแมนและตัวลิตเติ้ลเนี่ยจะทำให้รู้สึกเซอร์ไพรส์ได้มากแค่ไหนแน่นอนว่าเรื่องนี้เราเล่นเป็นแบบคอมเมดี้เนาะก็รับรองว่าแบบอร่อยแน่นอนครับเราติดตามกันครับครับครับพวกกันเราเอากันโอเคอ้าวพูดยังอ๋อเตรียมหมดผมเหรอเออผมเหรอก็ฝากซีรีส์เรื่องสายรหัสสัตว์โลกด้วยนะครับเป็นพาร์ทของไดโนซอรัสครับจะรับรองว่าสนุกแน่นอนครับแล้วก็จะฟินไปพร้อมๆกันครับมาฝากด้วยครับฝากน้องต้องครับเปิดด้วยครับขอบคุณมากครับครับผมสวัสดีครับก็ฝากซีรีส์เรื่องสายลาสันโลกด้วยนะครับพาร์ทของเสือจะกินคิตแคทนะครับผมก็รับรองว่ามันหูแน่นอนครับผมจะทำให้ดีที่สุดครับโอเคก็คือสนุกแน่นอนครับมีอะไรจะฝากไหมก็อย่าลืมติดตามกันด้วยนะครับพวกเราก็เต็มที่กันมากๆเลยครับผมใช่ครับผมก็ขอบคุณมากนะครับฝากติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับค่ะคุณพี่ถั่วครับผมก็ฝากเรื่องหมียามาดุด้วยนะครับก็เรื่องนี้พวกเราทุกคนเลยตั้งใจกันมากนะครับอยากให้ออกมาดีแล้วก็ตัวผมเนี่ยก็ใหม่ด้วยก็อยากให้ขอความเอิร์ธกับทัวร์ใช่ครับเอิร์ธกับทัวร์เนี่ยเรื่องแรกเลยใช่ครับก็อยากให้กำลังใจอยากได้กำลังใจทุกคนนะครับผมฝากความดื้อของเอิร์ธกับความดุของพี่หมีไม่รู้ว่าดุหรืออบอุ่นก็เดี๋ยวไว้ไปดูในเรื่องละกันฝากครับผมครับขอบคุณครับครับ